สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนสั่งปิดโรงเรียนหลังผู้ปกครองติดโควิดมาส่งลูกทุกวันวันนี้20มิถุนายน2564นายลือชัยชูนาคาศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกควบคุมการดูแลการแพร่กระจายโควิด -19พบว่าผู้ป่วยรายที่262เป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบียงอำเภอเมืองพิษณุโลกและมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนในระหว่างวันที่15มิถุนายน2564เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาตามมาตรการป้องกันโรคเพราะโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบียงเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกมีนักเรียนจำนวนมากทั้งนี้โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบียงโดยดร.อนุสิทธิ์สุขโรจน์ผู้อำนวยการมีความเป็นห่วงถึงความปลอดภัยและการรักษาตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19จึงได้ส่งหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครองนักเรียนว่าโรงเรียนขอจะทำความสะอาดภายในโรงเรียนโดยขอปิดสถานศึกษาเพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อห้องเรียนห้องประกอบเป็นระยะเวลา5วันนับตั้งแต่วันที่21ถึง25มิถุนายนพร้อมสำรวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคนหากพบว่าเข้าเกณฑ์สอบสวนจะส่งตรวจหาเชื้อส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้แยกตัวอยู่บ้านแจ้งรายงานอาการทุกวันหากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ให้ดำเนินการพบแพทย์ทั้งนี้ทีมสอบสวนโรคทำการติดตามผู้สัมผัสทุกวันสำหรับการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนทางโรงเรียนได้แจ้งวิธีการเรียนขณะอยู่ที่บ้านให้ทราบอีกครั้งท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ